วัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเหนือสาวอีสานคูเปอร์สตอรี่ก็ตื่นเช้านะพี่น้องเลยดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นสาวอีสานเคยตื่น 8:30 นแต่ตอนเช้าอืมจะมี 6:45 เนาะเข้างาน 7:00 โมงนึง 7:00 เช้าแล้วก็วันนี้เป็นวันหยุดเนาะมันหยุดแต่น้องว่าน้องสาวอีสานมาหยุดคือกันหยุดคือกันครับแล้วต้องให้หัวอาหารก่อนตอนเช้าอืมต้องลูกให้หัวอาหารหอยพออยู่ฟาร์มหอยอากาศเย็นดีดีจ้ะจำทันนั้นล้างหน้าถึงโน่นคุณไม่ว่าจะมาไทยการให้อาหารเนาะถ้าอยู่พี่ขอได้ดูพร้อมไปไปพันไปหานี่ไปจุกไอ้พี่มาให้มาทีนี้หลานสาวฉันน้องสาวฉันก็ใส่ให้หัวอาหารดูครับคือบอเลี้ยงหอยในเกาหลีอ๋อคือเขาวานปุ๋ยนั่นน้อโอ๊ตเนาะให้วันละกี่ครั้งเหรอ อ๋อตอนเช้าก็คือ7:00 กับ4:00เหรอโอ้กับ4:00 หรือ16:00นะเนาะมาให้พี่ไอ้ช่วยบ่เหรอไอ้มีคนตักบ่แล้วเป็นลูกคัดคัดเข้าเนี่ยโอ้โหนี่ครับเขาก็วานไปเรื่อยๆมีกี่เท่าโอ้โหเฉพาะนี้มี8เท่าครับพี่น้องนี่นะไข่แล้วเนาะมันก็มีไข่มีอย่างเนาะคลิปนี้เป็นคลิปให้อาหารหอยในวิธีการเลี้ยงหอยอยู่ในเกาหลีโอพี่ออกมาข้างบ้านเขาเพิ่นมีการเลี้ยงแบบนี้เลยเนาะอดเนาะโอ้เอนั่นก็เป็นการเลี้ยงอีกอย่างหนึ่งที่คนเขาบอกเคยเห็นครับพี่น้องเลี้ยงหอยเลี้ยงหอยเชอรี่เลี้ยงหอยบ้านเขาเลี้ยงหอยเชอรี่หน่อยไหมครับพี่น้องเนี่ยครับนี่บ่อเล่พวกพี่ที่ตามคลิปเบาเหนือจะว่าโอ้เบาเหนือคือมีแต่ทายอย่างเดียวคือเบาเหนือเฮ็ดบ่เป็นครับ เกิดมาให้อาหารหอยของเพิ่นเอาหอยเพิ่นตายเห็นมั้ยเฮ็ดจังได๋นี่น้ำมดก็มาตีน้ำล้ออ๋อโอ้ยมันเดือดตุบๆนี่คือเปิดปล่อยน้ำมาจากนี่มันบ่อ๋อนะครับแฟนเขาก็มาไล่ตีน้ำล้อแบบนี้ไปตีไทยยางเพราะว่าน้ำมันก็จะเป็นน้ำคุ้นๆหน่อยนึงแล้วก็ตีล้อแบบนี้เลยนะแฟนเขาจะเป็นคนตีน้ำต
ีสายยางให้หน้ามันให้หน้ามันที่มันเป็นตันตะกอนมันอุดตันในรูนั้นให้ออกก่อนแล้วก็กูใช้กับไปค้นวานอาหารกระสุดคันนี้เท่ากับตีกลับไปพังก็จะเหมือนหน้ามันยังก็เหมือนหน้าไม่ถุงน้ำบ้านเฮาเนี่ยเนาะกินมันก็จะเอาแบบกินคนโคนออกกินสับสับหน่อยนึงอ๋อเนี่ยมันหน้ามันสายยางมันจะเป็นหน้ามันคุ้นเดิมเนี่ยเนาะจ้ะมีให้ตะกอนไม่ออกแล้วให้มันตัดหูอันนี้กับหน้ามันไฟตลอดให้มันออกก็จ้ะเวลาจะทำกลับมาปิดเดี๋ยวก็มาปิดอีกคือระบายไอ้ขี้ตะกอนนั่นออกตอนเย็นสี่โมงก็ทำขึ้นกันได้บอกโอ้งานก็มีอย่างไรงานคืองานหน้าเดียวเนาะนี่ครับเป็นการไปคลิปอยู่ว่าให้อาหารหอยสำหรับโรงเพาะหอยหรือว่าโรงเลี้ยงหอยเลี้ยงหอยทากเลี้ยงหอยเฟอร์รี่ในเกาหลีครับบางครั้งบ้านเฮาประเทศเฮาอาจจะบ่เคยเห็นมาเดินทางก็พอดีทั้งหมดได้มาทำงานอยู่ฟาร์มหอยก็เลยได้คลิปที่ถ่ายคลิปให้พี่ดูยังไม่ทันได้ล้างหน้าล้างตาแล้วครับอันนี้ก็จะถ่ายให้พี่ได้เห็นนะครับเพราะว่าเป็นที่เก็บไข่น้ำนี่มันจะถ่ายเที่ยวตลอดนะครับพี่น้องเลยถ่ายลุยอีกจะต้องเดินถ้าเป็นประเทศไทยบ้านนอกเขาอีสานภาคเหนือหรือบ้านไหนก็เพื่อจะเรียกว่าใส่ปุ๋ยนะแล้วน้ำมดมันโลดมันบอกเหมือนวานปุ๋ยเขาใส่ถุงใส่นะครับไปกันเป็นก้อนเลยแม่นบอกผมก็เดินเลี้ยวอยู่ด้วยเนี่ยเนาะแฟนกระตีนไปเรื่อยๆนะครับซับเตียนกันแบบนี้เลยแต่บ้านของเกาหลีเป็นการลงทุนเป็นลงทุนแล้วผลได้เนี่ยก็ผลตอบแทนมีผลผลิตหลายครับอันนี้คือบ่อเลี้ยงหอยเชอรี่หรือว่าหอยอย่างที่ว่าเพิ่นเรียกผมก็บ่รู้นะครับแต่ที่พ่อก็รู้ว่าน้าอดก็ว่าเป็นหอยเชอรี่หัวมันจะมาเหมือนหอยเชอรี่เดี๋ยวนี้ก็เป็นเวลาเท่าไหร่ครับโต๊ะ สามโมงครึ่ง ส
3:43เนาะถือว่าเป็นการให้อาหารในข้างหนึ่งแม่นบอกวันหนึ่ง2รอบครับพี่น้องเอ้ย2รอบคือเขาให้เหมือนปกติเหมือนตอนเช้าแม่นบอกคือเหมือนเป๊ะโอ้โอ้ส่วนผสมก็แบบนี้ละเคลื่อนเป๊ะเลยอันนี้ใบ3:44ก็คือตีไปเลย4 โมงเขาก็เริ่มใส่ไปเลยเนี่ยเหมือนเดิมครับเหมือนคลิปตะกอนนั่นละใส่ไปเรื่อยว้าวเหมือนชิ้นนี้ลายดีเนี่ยเว้ยอันนี้คือแป้งแหละโอ้ยชิลิเต็มนี่ครับพี่น้องทุกเนี่ยหัวสัมนิปูเลยล่ะแบบตัวใหญ่เหมือนบ้านเขาสถานที่ไหนพุ่นสถานที่หัวหันไปลุยเขาวันเด็กน้องวันผู้เดียวเนาะอ๋อว่าตอนนี้หวังก็หอยวางไข่เนาะอันนี้รอบสิกี่โมงวะอาจารย์เกือบ4 โมงครับ3:41เขาก็เริ่มวานไปเลยคือถ้าเขาวานแล้วเขาก็แล้วเลยมันบอกกระทรวงสารไม่ประเดือดช่วยโอ้ระวานเป็นหอยตายมั้งอะฮะโอ้โหสารสารฮะตุลุตุลุใช่คุณก่อนเนาะเวลาคุยเก่งเก่งครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาดูเอาสารสารยอดบ้านแก้วนี่เก็บมาไหนหมื่นเนาะเก็บไปสักกระสอบปุ๋ยหนึ่งกระสอบปุ๋ยละสารเลยเอาคือแยกกันคือแยกกันวันเถอะเอาช่วยกันบ้างให้มันเร็วเร็วดูสิเพื่อนไปช่วยโน้ตเพื่อนเด้อไอ้เหรอเดี๋ยวไอ้วันไหมเนี่ยเป็นย่านหอยเป็นตายเนอะสาวจ้าเลยเพราะว่าเป็นย่านหอยเป็นตายอ๋อมันขึ้นมาสิน้ำมดมันบอกนี่ดิเดี๋ยวเมื่อเลี้ยงมันจะขึ้นมาใครโอ้เดี๋ยวเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยพี่น้องเห็นบอกครับเนี่ยเริ่มขึ้นละเนี่ยเริ่มขึ้นมาใครมันก็เริ่มขึ้นมาไข่เนาะไอ้หนุ่มวันหมดจะมารอบนี้ฮะทั้งหมดให้ลุงวันบอกวันก็เป็นที่เขาเป็นบอกแล้วจะลุงวันเองคุณอะกระดาผู้หญิงนะครับพี่น้องเอ้ยคุณคุณก็ไม่มาเลยไม่อยากวันเนี่ยพี่น้องเอ้ยแต่เมื่อทำไปแล้วมันเบยนี่มาเนาะคุณอะแล้วมันก็มีไข่เห็ดก็ไข่หอยเต็มหมดนะพี่น้องกูนะ
พี่น้องเห็นเหลืองๆแดงๆเชียวเป็นไข่หอยเต็มมั้งครับเปิดขึ้นมาไข่ก็คือยังเนี่ยวะคืออย่างคนน้องนะครับถ้าถึงเวลาไข่ก็ขึ้นมาไข่อู้ชอชันขึ้นไข่หอบตะแกงชอชันเอ้ยอาจารย์ถ้าพูดง่ายๆเหมือนเสือน้องกินเนาะเหมือนเสือน้องกินเต้นลูกหุ่นไหลเต้นลูกหุ่นไหลเฮ้ยบนหนึ่งหัวมันจับเลยเนี่ยมันเป็นหอยแบบนี้พี่น้องประมาณนี้ก็ได้ขายแล้วเนี่ยเออวันนี้ได้ขายได้ทานลูกอันอย่างก้อนเนี่ยลูกเออใส่เปิดลงปล่อยไปปล่อยในทุ่งนาคนที่เฮ็ดนาน่ะอืมมันเป็นคนละสายพันธุ์กับประเทศไทยเฮาเด้บ่แม่นสายพันธุ์เดียวกันซั่นคนว่าถ้าสายพันธุ์ประเทศไทยเฮาน่าจะกินข้าวในทุ่งนาเรียบแต่เกาหลีนี่ช่วยกินแมลงตามต้นข้าวแปลกคุณละผู้บ้านมาถึงแล้วครับจุดจบของสายเดินทางเอาจากไหนอ่ะนั่นเดี๋ยวมาปล่อยเดี๋ยวว่านั่งตรงไหนบ่อึดอีนี่มีหลายปึ๊ดเป็นหอยตายหอยตายก็มีเปลือกหอยก็มีเพราะว่ามันเวลามันไหลลงมาโอ้โหมันไม่กินอยู่เนาะก็หอยตายไหลเลยแหละไปเนี่ยบ่อเนี่ยโอ้มันทำให้น้ำเสียน้ำเน่าอยู่เนาะอันนี้ขนาดเพิ่นบำบัดน้ำตลอดนี่ปล่อยน้ำตลอดเลี้ยงน้ำตลอดยกคิดไว้ใส่หัวอันนี้เป็นทางหัวอาหารสองย่างผสมกันใส่เรียบร้อยแล้วเขาก็ต้องปิดฝาแล้วก็เอาอันนี้หินทับไว้พร้อมจากเกาหลีลมมันแห้งแล้วเมื่อคืนน่ะเขาล็อกนี่เขาก็เอาสองทางนี่ล็อกข้างหน้ากับไปเอาสองทางข้างหน้าอันนี้รอบเย็นเนาะสายการเนาะรอบถึงเย็นชุดเดิมน้ำไม่อาบ อ๋อมันต้องสมกันตลอดแล้วสารสารอันนี้กับบอยหนึ่ง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 อันนั้นหัวอาหารป่าบ้านเขาไม่บ้านเดือมาอยากทำนะครับเพราะว่าน้ำมันกับบอว่าย่านครัวนี่เป็นเนาะกับปริมาณบะถึกปีมันจะบ้างเนี่ยเป็นผู้ชายคือบนเฮ็ดเนาะตัวใหญ่เลยเนี่ยโอ้ฮะเขามีเจ้าที่ขยายเนื้อในมันออกเลยคุณโอ้มีไข่เต็มนี่เลยพี่น้องเลยไม่ตัวใหญ่คุณหอยชิลลี่แล้วมันไม่หอยทากหอยชิลลี่หอยชิลลี่เลยสกับมากับตักอันนี้ส่วนหนึ่งอันนั้นส่วนหนึ่งนี่บ่โนดโนดแต่ว่าบ่เหนื่อยกับบ่แม่นเด้จ้ะนี่นะลูกเฮ็ดบ่หนักกี่กิโลนี่ลูกเฮ็ดบ่หอยตายเนาะลองให้ชูบ้านดูเฮ้ยไอ้ลองแม่มาหาถุงมือนี่ถุงมือนี่นี่บ่ผมใส่ถุงมือก็ได้อ๋อบ่ใส่ถุงมือจังได๋จังหัวหันเอาไปแฟ้งไหนเอาเข้าความหึมเลยแม่จังได๋ว้าไอ้คิดไอ้ว่าหนักกี่กิโลมาเราความนี่จ้ะเบาเหนือถ้าตกลงละฟ้าหมอยนี่ใช้ฐานเอาทิมไม่ได้หันเลยปลาสิบโลกี่กิโลโอ้ยี่ห้ายี่สิบโลหมดเลยไหมยี่สิบโลเลยพี่น้องดูแล้วพอล้อไปเป๊ะอันไหนอันนี้ตีนอนมือกันเด้อ
เขาขำเรื่องนี้เป็นบ่แม่จำว่าเป็นไม่ไหวเลยพี่ได้บ่สองรอบเดียวหรือสองรอบไม่ไหวเด้ไม่ไหวเด้ไอ้ขำมือนึงเลยก่ะห่วยเอาเพียกทัวห่วยห่วยห่วยเออนั่นเนี่ยพวกนั้นนี่พวกทัวร์นี่มาทัวร์ป่ะเขาบ้านกระจายดีแต่ไอ้คนอยู่แต่มองเดียวห่วยได้บ่เสียไอ้เสียในแม่เบิ้งอย่าไปเดี๋ยวสั่นเอาโอ้ยเบาเหนือมอเราเนี่ยเบิ้งเนี่ย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 ให้มันกระจายเสียลอกละกำนี่มันบอกว้ายลอกละกำนั่นละอย่าไปเฮ็ดบ่แม่นมืออาชีพอ่ะโอ้ยเอาดีๆเอาดีๆเอางามๆกำมันเลยเพื่อนสาวๆเลยโอ้โอ๊ตกวานยังสิหล่ะเป็นการปิดงานมีความรู้สึกยังไงบ้างฮะโอ้วานกำอยู่เลยเนาะวานให้มันกระจายกระจายตายวานแต่คนเดี๋ยวมองไม่ได้กินก็ไม่ได้กินสาวต้องเบิ่งผมดิบ่ไปบ้านไปเออสาวต้องเบิ่งท่านเขาถูกนี่ดิหมูจริงๆไว้เจ้าของควายเจ้าของตกหลังโอ้ยก็ยืนอยู่กลางๆนะแม่เนาะพูดเลยสบายมากพูดแล้วไอหมดกับโอ๊ตว่านลอกหนึ่งเบิดถังพอดีได้ของไอ้เต็มถังอยู่คือเก่ากลับมาเดี๋ยวเบิ่งได้ที่เหลือได้นี่สะอ่อนเนาะโอ้ยคนก็ได้เลี้ยงหอดหอยเจ้านี่ขายโทรศัพท์ไอ้มีไหนเอาอย่าให้มันเหลือเด้ถังหนังเขาว่านหมดล็อกนึงพอดีเด้เป็นว่าค่อยๆย่างนี่กลัวตกนักคือนักถ้าพูดถึงระวังฟาร์มหอยกับสวนนั่นไหนฮะฟาร์มหอยกับสวนฟาร์มหอยสบายกว่าสมมติให้ไหลมันเป็นยังบอกสิเอามาขึ้นเลยไหลเนี่ยนานๆพูดเลยขึ้นเลยเอามากับบ้านในสุดเนาะโอ้ชุดนี้คือหลังมืออาชีพแบบเบิ่งเอาย่างดูพวกจะของย่างย่านจะตกหลังจะเบาเหนือมึงดูบอสให้อาหารพวกพิมพ์หรอกเด้อ ไม่งั้นหวยผ่านตรงนี้ด้วยชิปเอวขนาดเลยเดี๋ยวพี่ต้องโอเดอนโอ้ยพูดเอวขนาดนี้สาสาเลยบอสนี่หิ้วสิเด้ก็ยุ่งเรื่องของท่านเดี๋ยวสามไม่ได้บอกยังไม่ได้คิดเอาเฉลาเอาเฮ็ดเบิ่งมาเฉลามาคนแล้วเราให้บ่ได้ท่านให้บ่ได้ดอกมันดูถูกเด้ไปเร็วแม่แหละมันขวางคนไทยกล่องทุกที่หันตบหน้าบ่ไม่เท่าไหร่น่าสาสารท้ายยิ้มซึ่งยันตกน้ำโอ้ยมาเลี้ยงสิหอย
เหมือนว่าแกช่วยอยู่แล้วบางเดือนมันมาเนี่ยมาไม่ช่วยถึงผมอ้วนอย่างนี้เออโคตรโคตรฮอดมองเราเจ็บถังเนาะนี่ไงมาเนี่ยฮะก็เป็นยางเขาเป็นล็อกไม้ได้มึงชุดวานหอยลูกคุณปวดจนที่หมดล็อกแล้วจะเบ้าเหนื่อยยังหัวหายยังเหลือครึ่งถังเลยแต่เป็นน้องมดกับน้องอดว่านี่ของเพื่อนจะมดครึ่งถังกายครึ่งถังไปแล้วสุดยอดเลยท่านนี่เลยหัวว่านเพื่อนมาที่หลังเพื่อนไปแล้วล็อกหนึ่งมาล็อกไม่แล้วหุ่นไอ้นี่จะใช้มันใส่ไงมันก็ใหญ่อยู่ดีเด้นี่นั่นแล้วอันนี้คือขายรุ่นใส่ไงคัดหัวนี่คือดีเลยเนาะประมาณนี้ปล่อยเลยที่หุ่นโยเป็นละมุดเนาะมันมาจู้เหมือนบ้องดีน้ำตกอย่างนี้บอกก็เยอะเฮ้ยสารตรงเวลาแแกประหยัดตัวนี้หัวหายเลยเต็มถังเออคนเหรอมูต้องอดกับน้ำมดวานล็อกหนึ่งถังนี่ต้องหมุนเบื้องเบ้าเหนือวานจ้ะนี่แหละเพิ่นบอกว่าไม่ใช่มืออาชีพหยับหอยมาตายพอดีไปเลยล้อล็อกชมนี่เลยเรือล็อกใดเดี๋ยวล็อกนี่เอากระเป๋าหัวหันนี่นี่ดิปิดฝาปิดฝาเนาะประธานเนาะปิดฝาเลยครับเพื่อนกันฝนกันลมเข้าแล้วไม่บอกกันฝนกันน้ำเข้าหัวหันแล้วก็ต้องเอานี่อิฐบล็อกถ้าฝาอีกข้างหนึ่งเพราะว่าตอนกลางคืนลมมันจะแรงจ้ะถ้าลมแรงในฝาอาจจะปิวจะยังแรงไปต่อเมื่อมืออาชีพเพิ่นวานเพิ่นจะย่างวุบวับวุบวับเขาเดินเร็วเด้คนที่ทำงานคล่องเร็วเมียนอยู่เบาเหนื่อยนี่กลัวตัวเองตกลางฟาดผีไอคือวานคืออยากกินแท้ก็เนาะปวดเอวเลยเนาะเมนอยู่เพื่อจะเขาจะเบิ่งเอาเมนบอกแต่มันมีรถลากมาลำลางนี่สินี่แกไม่อยู่กับพวกผสมแล้วบ้านแม่ต้นเดียวนี่แหละมีแค่อันเดียวน่ะเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงลักไก่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 โอ้ไปก่อนข้างบนนะเถอะ
อ๋อคือวันนี้มันถั่วกันเนาะเหมือนกับจ่ายอ่ะอันนี้เป็นหัวอาหารนะฮะหัวอาหารหอยเชอรี่โดยตรงเลยที่เพิ่นเฮ็ดสูตรสำหรับหอยเชอรี่เกาหลีเนาะแต่นี่ก็เหมือนหัวอาหารปลาทั่วไปอาหารปลาทั่วไปเลยจ้ะน้องสายสารว่าถ้าเฮามีเงินมีอย่างไปลงทุนเลี้ยงหอยเชอรี่บ่จำเป็นต้องมีตัวนี้ก็ได้จ้ะเอาเจ้าหัวอาหารปลาเลี้ยงก็ได้ก็ใหญ่เหมือนกันอืมแม่นอยู่เหมือนกันอืมแม่นอยู่นี่มาถึงครับเฮ้ยสีเท่าใส่มดเป็นบอกอันนี้คือเสร็จภารกิจจบแล้วคือวันนี้เป็นบอกจบคลิปวันนี้เนาะพันโอดช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe บ่าวเหนือสาวอีสานคูเปอร์สตอรี่เนาะเดี๋ยวเราใจเบื่อสาวอีสานเด้อวันนี้ติดคลิปก่อนคนขายแรงเนาะผู้ใดยังชอบยังนั่นอยู่ก็อดทนอาจจะสัววันนึงก็สิพ่อบางทีเฮ็ดงานได้สบายสบายใจแบบแม่นอยู่งานหนักสบายใจก็โอเคดูอนาโอดกับน้ำมดเนี่ยยังสู่แบกกระปุกกันไปนะ25กิโลแม่นอยู่สู้นะเราสู้กันเนาะไม่สิว่าอย่างอีกต้องถังไว้กับถังแรกเรียบร้อยเนาะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe บันเทิงสารเด้อครับติดตามคลิปหน้ามีอย่างอีกไม่ใช่ครับเนาะไปบ๊ายบายกันครับบ๊ายบายยังไงทุกคนร่ำรวยเงินทองทุกคนค่ะครับบ๊ายบายสวัสดีครับอนุชครับผม